สวัสดีครับผมแม่ชินโนทับเย้ yeah! วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะมาแกะกล่องอันบ็อกกีตาร์ตัวใหม่นะครับไปพร้อมกับเพื่อนๆนะฮะต้องบอกกันเลยว่าจริงๆเนี่ยผมเป็นคนซื้อกีตาร์ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ให้เขามาส่งที่บ้านนะฮะทางแบบว่าพวกขนส่งอะไรพวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยถ่ายคลิปแบบแกะกล่องเก็บไว้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะฮะแม้กระทั่งกีตาร์เนี่ยผ่านมือมาหลายร้อยตัวแล้วนะครับอ่ะอันนี้มีความภูมิใจมากเลยเพราะว่าเป็นกีตาร์ที่ชอบแล้วก็อยากได้นะครับเห็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เข้าไทยแล้วคือว่ายังไงก็ต้องโดนนะฮะเกินก่อนเลยนะฮะเราจะเห็นว่ามีพร็อพอยู่ข้างหลังอยู่นะฮะเป็นกีตาร์ SG สีขาวปิกัดเต็มนะฮะเป็นของกิบสันนะฮะนะอันนี้เป็นกีตาร์ Epiphone นะครับนี่ดูจากกล่องนะฮะเป็นกีตาร์ Epiphone เป็นกีตาร์ปี2020นะครับเพิ่งเข้าไทยได้ประมาณไม่กี่เดือนนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณมีนาเมษาประมาณเนี้ยครับเพราะว่าปกติเนี่ย Epiphone แล้วปิกัดของเขาเนี่ยรุ่นที่เขาออกมาส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยไอพวก SG 400เนี่ยปิกัดมันจะมีครึ่งเดียวนะครับแต่ตอนนี้ Epiphone ทำออกมาใหม่แล้วนะครับก็คือเป็นปิกัดเต็มแล้วก็เป็นสีขาวด้วยนะครับซึ่งปกติอ่ะสีขาวอ่ะไม่มีปิกัดเต็มอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับนี่ปิกัดเต็มนะฮะแล้วก็เป็นสีขาวและที่สำคัญคือเปลี่ยนหัวใหม่ด้วยเดี๋ยวลองดูกันนะฮะดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนบอกก่อนเลยนะครับว่ากีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์มือ4นะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เข้าไทยแล้วผมก็เฝ้าดูว่าจะมีคนมาขายหรือเปล่าปรากฏว่ามีคนมาขายไปแล้วนะครับมีคนขาย1ครั้งนะครับประกอบเป็นมือ2แล้วก็มีคนซื้อไปแล้วผมก็ไปซื้อต่ออีกทีนึงเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่ผมจะกลายเป็นมือ4นะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันแต่ว่าก่อนซื้อเนี่ยผมดูสภาพมาแล้วว่ามันหมูใหม่กิ้งเลยตัวนี้เจ้าของแรกสุดเนี่ยซื้อมาจาก CT Music Shop นะครับแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะฮะตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อก่อนผมมีตัวนึงนะ Epiphone SG 400ปิกาดเต็มสีขาวแต่ว่ามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดแต่ขายไปแล้วนะฮะออกมา1ชั้นนะเห็นความขาวยังฮะเห็นความขาวยังฮะโอ้โหเหมือนยังก็ได้ของมือหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าเป็นกีตาร์มือสี่ก็ตามนะฮะดูบ้างในกล่องมีอะไรบ้างไม่มีหมดแล้วโอ้โหว้าว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 เย้แค่โคตรหล่อขาวจั๊วตัดคอยได้ไหมเนี่ยตัดคอยไม่ได้หรอดึงไม่ออกเลยลืมดูเหมือนกันว่าตัดคอยได้หรือเปล่าน่าจะตัดไม่ได้นะฮะเพราะดึงไม่ออกพยายามดึงเลี้ยวนะฮะดึงไม่ออกนี่เลยปี2020นะฮะมาใหม่เลยนะครับหัวจะเปลี่ยนไปนะฮะแหมหัวมันจะไม่เหมือนเดิมนะถ้าเราลองดูนะฮะอันนี้ลูกบิดเป็นวินเทจด้วยนะฮะเป็นแบบวินเทจสีขาวปิกัดเต็มโคตรหล่อนี่นะฮะอุ้ยดูสภาพรวมๆแล้วก็คือจริงๆก็คือมือหนึ่งแหละนะฮะเพราะว่ากีตาร์มันปี2020ก็คงไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะฮะโอเคประมาณนี้นี่เดี๋ยวมาดูสีอันนี้สีขาวจั๊วนะฮะที่มึงมาใหม่เลยมาเทียบกับ Gibson SG สีขาวครีมนะอันนี้ไม่ขาวครีมนะไม่ใช่สีขาวจั๊วมาเหลืองนะอันนี้คือมันเป็นครีมตั้งแต่แรกเลยนะฮะนี่มันจะเป็นสีแบบเหลืองมาเลยครีมอันนี้ขาวจั๊วคนละสีนะฮะคนละแบบนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสีขาวจั๊วเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเหลืองประมาณนี้แหละครับแต่อันเนี้ยมันเหลืองตั้งแต่แรกเลยโอเคประมาณนี้ก็เป็นกีตาร์ที่เฟี้ยวมากเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมารีวิวเสียงให้ทุกท่านได้ฟังกันนะฮะแต่ว่าคลิปรีวิวเขาก็มีอยู่แล้วนะอันนี้ถ่ายคลิปเก็บไว้เฉยๆนะฮะนี่แก๊งเราเห็นไหมนี่แก๊ง SG เฟี้ยวโอเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการซื้อกีตาร์มือ4นะฮะ โอเคตอนนี้แล้วกันนะครับไงฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะก็เราก็มีครอบครัว SG สีขาวปิกัดเต็มเพิ่มขึ้นอีก1ตัวโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับYeah!